เรียกได้ว่าเจองานเข้าอย่างจังสำหรับเอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์แสงเดือนเมื่อวันที่8พฤศจิกายนช่องข่าวบันเทิงออกมาให้ข้อมูลว่ามีสาวรายหนึ่งซึ่งเคยเป็นคู่มั่นของครูไพบูลย์ก่อนที่จะมาเจอเอได้มาร้องเรียนว่ากำลังเดือดร้อนเพราะเอเป็นสาเหตุทำให้เธอต้องเลิกกับแฟนคนปัจจุบันซึ่งไม่ใช่เอไปแย่งแฟนคนนี้เพราะแฟนคนปัจจุบันของสาวรายนี้รู้เรื่องราวของครูไพบูลย์เอ๋มาตลอดและให้สาวรายนี้เลิกยุ่งกับสองคนนี้ไม่ต้องไปสนใจแต่เมื่อเอ๋กับครูไพบูลย์มีเรื่องฟ้องร้องกันต้องย้อนในสำนวนเอ๋ต้องพูดถึงว่าเขาคบคนนี้เขามาหลอกบอกว่ากำลังจะเลิกกับคนนี้โดยมีการเอ่ยชื่อสาวรายนี้ในสำนวนคดีทำให้ตำรวจต้องเรียกสาวรายนี้มาเป็นพยานปรากฏว่าแฟนคนปัจจุบันไม่โอเคมาขอเลิกทั้งที่เป็นเรื่องราวในอดีตแล้วซึ่งสาวรายนี้ก็บอกเดือดร้อนๆเลยเขาก็เล่าว่าตอนนั้นเอทำเขาเสียใจเพราะเขากำลังมั่นกันแล้วเอมาท้องกับครูไพบูลย์ก็เจ็บช้ำมาแต่เอมาขอโทษแล้วก็จบแล้วพอกันแค่นี้ตัดกรรมแล้วแต่ก็ยังมาพามาเอี่ยวอีกทำให้เดือดร้อนมากล่าสุดต้องเลิกกับแฟนอีกไม่เหลืออะไรแล้วเพราะแฟนคิดว่าทำไมไม่เลิกสักทีสาวรายนี้เล่าว่าเอ๋เคยมาขออโหสิกรรมขอโทษเขาก็ได้ตัดกรรมมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่กรรมยังไม่หมดยังเอาชื่อไปพาดพิงในคดีคู่มั่นเก่าครูไพบูลย์บอกว่าตัวเองไม่มี FC ไม่มีทนายปกป้องพูดอะไรก็เสียงดังไม่เท่าเอ๋ตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยากให้เอ๋มาเคลียร์หลังบ้านด้วยขอบคุณที่รับฟังข่าวสารข่าวบันเทิงข่าวนานาประการจากช่องอิรินเลิฟฝากกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันครับ